มาอัปเดตโครงหลังคาลงรถค่ะคุณผู้ชมสวัสดียามเช้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินชดแฟมิลี่ค่ะเนี่ยค่ะยกโครงหลังคาลงรถเสร็จแล้วแล้วก็สั่งสังกะสีเนาะสั่งอารูซิ่งเนาะเขาจะมาส่งวันนี้ตอนเช้าค่ะเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามาไม่ทันอลูซิ่งก็เราก็เอาสีเดิมนั่นแหละค่ะสีฟ้าร่มเย็นค่ะสีฟ้าร่มเย็นก็เป็นเกรด A ค่ะเกรด A ก็จะแพงแล้วก็อลูซิ่งนี่ก็มีหลายเกรดหลายสีค่ะแล้วก็หลายยี่ห้อค่ะโอ้อันที่เอามาก่อนนะคือมีตาทุก2เมตรไม่ใช่เหรออันนี้อันนี้มีไหมถ้าให้สังเกตแล้วก็สังเกตไปเออนั่นไงเห็นไหมเออถ้าให้สังเกตแล้วก็สังเกตไปอะไรนะเขาเรียกอะลูซิงตาจิงโจ้เนาะจิงโจ้เด็กอ่ะครับนั่นน่ะจิงโจ้เหล็กเขาว่าเกรด A B C นี่เกรด A A ครับ A แล้วก็ความหนาเขาเรียกอะไรนะหนู30ครับจุดแต่นี่จะมีใบรับประกันมาด้วยค่ะถ้าเลือกสังกะสีก็เอาเกรด A ไปเลยเพราะว่าป้าเคยสั่งมาน่ะมันบางเนี่ยมันจะเป็นสนิมเร็วมันไม่คุ้มค่าหรอกนะไม่คุ้มค่าหรอกนะมันเป็นสนิมเร็วเราก็ต้องรื้อไงที่มุงไปก่อนน่ะก็สั่งมาว่าของแท้นั่นแหละแต่ว่า10ปีเป็นสนิมแล้วที่เรารื้อน่ะ10ปีนะอันนี้ประกันกี่ปีต้องดูแรงบินนะครับหนูคนส่งอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับ ป้าก็เซลหนูไปอย่างนั้นแหละป้าก็เข้าใจเออต้องเอาบินมาดูว่ามันมีกี่แผ่นอย่าลงมานะลูกอย่าลงมาครับตาจิงโจ้เกรด A เคาะดูมันจะตึกตึกตึกนะถ้าว่าไม่ใช่เกรดเอ็นมันกระดังโก้งโก้งโก้งนะมันจะเบานู่นไงที่ป้าสั่งมาตีรั้วน่ะเป็นสนิมแล้วว่าขูดนิดเดียวเป็นสนิมแล้วว่าแค่ว่าทำรั้วแค่2ปีเองอย่ามาว่าหนูนะหนูไม่ได้รู้เรื่องนะเหรอหนูเป็นคนส่งอย่างเดียวนะเหรอสีแดงมาทาทีหลังเออสีแดงมาทาระวังเตะนะลูกปลายสังกะสีเออนี่ยังไงอันนี้ไปส่งไหนไม่รู้ไปตรงเขาไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะสีนี้แหละมาทาสีน้ำหมากนี่แหละอันนี้แผ่นจะมีผ้าแผ่นมีน็อตที่หนึ่งแบบนี้อันนี้จะมีตัวสั้น1ตัวสั้น1แผ่นแล้วก็ยาว3แผ่นนะครับแล้วก็ยาว3แล้วก็จะมีไม้9ไม้9
มาฝ่าเชื้อราเนี่ยนะหมดแล้วนะสองหมื่นหนูบล็อกบอกไอ้น้องคนที่ว่าเป็นตัวแทนน่ะจะซื้อให้หนูมาบล็อกบล็อกป่ะบอกว่าเอาหัวบล็อกแถมมาให้ด้วยบล็อกหนูจะซื้อเองป้าว่างเงี้ยบอกหนูจะซื้อฝากไปให้ว่างเงี้ยน้องเขาว่ามีที่5แผ่นครบไหมครับ5แล้วก็จะมีครบไอ้ตัว4เมตรตัวนี้3แผ่นนะครับแล้วก็ตัวสั้น1แผ่นแล้วก็จะมีสกรู400ตัวที่ถูกแล้วก็ตัวสั้น50ตัวนะครับแล้วก็จะมีไม้ฝา9แผ่นครับเรียบร้อยแล้วครับครับนี่เป็นใบรับรองเก็บไปได้โอ้ย 21,173 บาทสังกะสียาวหน่อยหนักด้วยโน่นๆตาชัยกำลังไอ้ยิงอันนี้ไอ้ไม้จะล่วงใส่หัวลูกอย่าไปมุงอลูซิงจะเสร็จแล้วค่ะมุงซิงก็ขึ้นโครงวันนี้มุงหลังคาก็จะหยุดก่อนค่ะคุณผู้ชมจะหยุดก่อนห้องฟอร์จูนก็มุงหลังคาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตุกฝ้าเนาะเนี่ยค่ะต่อกันมากับลงรถนะคะนี่จ๋าอันนี้ตรงนี้มาเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวมุงทีหลังนะคะเหล็กนี่ก็ 30,000 เนี่ยค่ะเหล็กนี่ 30,000 บาทสังกะสีอลูซิงนี่ก็ 30,000 ค่ะเป็น 60,000 บาทค่าแรงคิดรวมๆละ 10,000 บาทมุงหลังคาเสร็จแล้วค่ะลงรถเนาะค่ะแล้วก็งานต่อไปก็จะไปตุฝ้าที่ห้องของฟอร์จูนค่ะแล้วก็เหล็กที่สั่งมาเอาไว้ทำรั้วด้วยค่ะทำรั้วแล้วก็เราก็จะสั่งสังกะสีมาตีรอบค่ะรอบเพราะว่ากันฝนสาดเนาะฝนสาดมาลงรถค่ะแล้วก็เทปูนต่อไปเราก็ทำตามงบค่ะคุณผู้ชมเราทำตามงบเราทำไปตามงบประมาณงบหมดเราก็หยุดก่อนมีงบก็ทำใหม่ค่ะนะคะประมาณนี้เนาะค่ะนอน24ชั่วโมงครึ่งถ้าบอกว่าผมจะมาช่วยนะทําไมว่าช่างกำลังกินน้ำอมฤตกันค่ะแก้เหนื่อยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโชติ Family ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะเอาอะไรออกของตาแบบนี้ประจำอินทรียาบทของเรา